ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่19นะคะเราเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่19เสร็จนี่นะคะจากจุดเริ่มต้นต่อไปเป็นแถวที่20นะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่20กันเลยนะคะตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่ตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ห่วงโซ่ที่3ค่ะคือห่วงนี้นะคะควักธรรมดาค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ5นะคะต่อไปพอ1คอค่ะบนหลักที่1ค่ะหลักนี้นะคะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะหลักถัดไปค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่20นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1หลักนี้นะคะเราข้ามตรงนี้มาเลยนะคะมาพอ1คอบนหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นช่วงลายที่2นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่5โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ห่วงโซ่ที่3ค่ะ1 2 3ห่วงนี้นะคะควักธรรมดาค่ะโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1หลักนี้นะคะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่20นะคะแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่21กันนะคะแถวที่20ได้แบบนี้ค่ะค่ะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่21กันค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่20นะคะเราเสร็จแล้วนะคะมาถึงตรงนี้นะคะแถวที่20เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่21นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแถวที่21ค่ะแถวที่21เริ่มตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะบนหลักนี้นะคะหลักที่เราควักธรรมดาเมื่อแถวที่แล้วนะคะค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่21นะคะต่อไปตรงนี้ค่ะโซ่3 1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะ
พอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1หลักนี้ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะหลักต่อมานะคะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่21นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักค่ะเอ้ยบนหลักแรกค่ะหลักที่1นะคะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักนี้นะคะหลักที่เราควักธรรมดาเมื่อแถวที่แล้วนะคะบนหลักเดียวกันเลยนะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปเลยนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1นะคะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะหลักถัดไปนะคะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่21นะคะค่ะต่ออีกนิดนึงนะคะตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1นะคะหลักนี้นะคะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่21นะคะได้แบบนี้นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่21นะคะเดี๋ยวพอวนไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่22กันนะคะตอนนี้ก็วนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่21นะคะเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่21นะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่22นะคะแถวที่22จะเป็นแถวสุดท้ายที่เราจะทำให้ดูแล้วนะคะแถวที่22เนี่ยจะเหมือนแถวที่8นะคะจะเหมือนแถวที่8เราสามารถที่จะกลับวนกลับไปดูแถวที่22จากแถวที่8ได้ค่ะพอแถวต่อไปแถวที่23ก็ไปดูแถวที่9ค่ะแถวที่24ก็เป็นแถวที่10ค่ะค่ะจะเหมือนกันแล้วนะคะเริ่มจะสามารถวนกลับไปดูคลิปV8 นะคะก็คือแถวที่8จากแถวนี้เลยนะคะแถวที่22จะเหมือนแถวที่8ค่ะแถวที่23จะเหมือนแถวที่9นะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่22กันเลยนะคะตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะ1 2พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่3ค่ะ12 3ค่ะควักธรรมดาค่ะบนหลักนี้นะคะหลักที่เราควักธรรมดาเมื่อแถวที่แล้วนะคะเราก็จะควักธรรมดาที่หลักเดิมนะคะหลักเดียวกันค่ะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้เลยค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะ
โซ่2ค่ะข้อ1ข้อค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะข้อ1คอค่ะบนหลักนี้นะคะหลักที่1 1หลักค่ะข้อ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่3ค่ะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะข้อ1คอค่ะบนหลักที่1หลักนี้นะคะ1หลักค่ะข้อ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะข้อ1คอค่ะที่ในช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะข้อ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องนี้นะคะบนหลักนี้นะคะโซ่3ค่ะ2 3ข้อ1คอค่ะที่ช่องนี้ช่องถัดไปนะคะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะข้อ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะข้อ1คอค่ะบนหลักที่1ค่ะ1หลักค่ะบนหลักที่1นะคะ1หลักค่ะข้อ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะค่ะแถวนี้ก็จะเหมือนแถวที่8นะคะเราสามารถที่จะวนไปดูแถวที่8ได้นะคะก็คือแถวที่22นะคะจากนี้ไปก็วนไปแบบนี้นะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแล้วก็กลับวนกลับไปดูที่คลิป V8 ได้นะคะแถวนี้แถวที่22นะคะจะตรงกับแถวที่8นะคะแถวที่9นะคะแถวที่23ต่อไปก็ให้ดูแถวที่9เลยนะคะจะเหมือนกันค่ะแถวที่24นะคะก็เหมือนแถวที่10ค่ะก็จะวนแบบนี้ไปนะคะไปเรื่อยๆจนได้ลายเท่าที่ต้องการนะคะความยาวต้องการเท่าไหร่นะคะก็จนถึงเท่านั้นเลยนะคะถักถึงเท่านั้นเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงชายเสื้อกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะจบชายเสื้อยังไงนะคะค่ะสำหรับตัวเสื้อนะคะก็จบที่คลิปนี้เลยนะคะคลิปต่อไปอาจจะเป็นคอเสื้อหรือไม่ก็เก็บคอเสื้อหรือไม่ก็เก็บชายเสื้อนะคะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะวนไปเลยนะคะแถวที่22ตามนี้เลยค่ะ